สวัสดีจ้าวันนี้จอยมาไอ้นี่มาเก็บฟักทองฟักทองสองลูกนะนะสองลูกตรงนี้นะเดี๋ยวจอยจะไปตัดเพราะว่ามันเริ่มหนาวละเดี๋ยวจอยจะไปตัดเนี่ยสองลูกตรงเนี้ยเห็นป่ะจะให้ดูนะมองแวบๆใช่ไหมนั่นแหละสองลูกเดี๋ยวจอยจะตัดมันละเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วเนาะเดี๋ยวตัดก่อนเนี่ยจ้ะหนักมากต้องดินด้วยออกอันนี้ขุดออกสักหน่อยก่อนนะมันเหลือก็ไม่ค่อยเยอะหรอกจ้ะเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวจอยจะเอาลูกอ่อนไปกินนะออกมาตัวนี้ไอ้แมงเขาเรียกแมงที่มันชอบอยู่กับไม้อะนะเนี่ยหนักขนาดอ้วนๆนี้ยังหนักนี่เนี่ยจ้ะลูกนึงนี่เห็นป่ะนี่ไทยอิงลิชพุ่มคิงนะเดี๋ยวไปเอามาอีกฝั่งนู้นอีกสองลูกนี่ลูกเล็กเห็นไหมลูกเล็กมันแกไม่แก่หรอกมันก็อ่อนแต่เดียวมันจะหนาวเนาะจอยก็เลยต้องเอามาแบบเอามาแบบนี้เอามาไว้กินแบบนี้แหละเพราะว่าดีกว่ามันเน่าฟักทองอ่อนตรงไหนมันคงไม่ได้กินหรอกเก็บไปลูกฟักทองอ่อนมันยังเหลืออีกลูกนึงมันยังพอมีเหลืออีกลูกหนึ่งลูกอ่อนมากเลยจอยว่าจะไปเอาอยู่มันเริ่มหนาวมันกลัวไม่รอดเอามาดูเจอเล็มเล็มไอ้นี่หน่อยแตงนะนี่แตงเอถั่วอันนี้แซ่บอยู่เลยเล็มเล็มไปมันอร่อยถั่วเนี่ยแตงก็ดูเนี่ยมันใกล้จะตายแล้วมันไม่โตหรอกมันจะตายหมดแล้วนี่ฝั่งนี้มั่งเห็นกันบ่เนี่ยจ้ะมันก็พอได้เล็มๆกินอยู่พูดถึงอ่ะนะว่าแตงกวาของอังกฤษเนี่ยก็มีไม่กี่ลูกหรอกตรงเนี้ยไม่รู้ว่าจะได้กินไม่ได้กินบัวหิมะไอ้ตรงนี้มันเหลืออยู่นี่จอยปล่อยมันไว้ว่ามันจะลงหัวไหมแต่มันก็มีแมงแบบแมงมาเจาะกินอยู่เดี๋ยวนี่เลยตรงนี้เดี๋ยวไปเอาอีกฟักทองอ่อนอีกลูกนึงก่อนเด้อเดี๋ยวเพิ่งไปไหนมาแล้ว
มาละมาละมาละนี่อีกลูกหนึ่งอันนี้อ่อนเขาอ่อนมากเอาไปแกงเลืองใส่น้ำมุงหน่อไม้นะเคยกินไหมบ้านเราเนาะวันนั้นก็เก็บยอดฟักทองไปละก็จะเอายอดฟักทองใส่เอานี่ใส่อะไรมีก็ใส่ไปแต่เนี่ยอุ้ยใหญ่โตจะถือไปไงได้เนี่ยเปื้อนเลยที่ดินมือดูใหญ่ไหมอันนี้จะเก็บเอาไว้กินเองนี่เบลอเลยลูกเบลอแล้วก็สองลูกนี้ลูกนี้ให้ไอ้น้องไปให้เพื่อนอะให้น้องมันไปลูกหนึ่งมันอยู่แล้วก็จะไปเอาโคลาบี้ด้วยนี่ก็ความแป๊บนึงนะเพราะว่ารากมันโดนไอ้นี่กินไอ้อะไรนะไอ้ตัวธาตุอะนะจะไปใส่ก๋วยเตี๋ยวจะทำก๋วยเตี๋ยวมันเล่มไปอย่างเงี้ยแหละมันก็ต้องได้กินมั่งอันนี้คือกระต้าใส่ผักแต่ในฟักทองนี่จะเอาไปยังไงเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูเนาะเนี่ยจ้ะใหญ่ไหมเบลอเลยดูมันอันนี้อันอ่อนเราก็จะไปเก็บโคลาบี้ตรงนี้โคลาบี้อันนี้ที่วางอย่างเงี้ยที่แม่เอาไปทิ้งเพราะว่าทับไม่ให้ไอ้ผ้ามันปิวนู่นโคลาบี้ดอกไม้เห็นไหมดอกไม้ก่อนมันเริ่มจะไม่ได้กินแล้วแหละมันหน้าหนาวแล้วแก่นตะวันกำลังลงหัวเนี่ยเห็นหัวมันไหมลากๆมานะแต่ยังกินไม่ได้เพราะยังไม่ออกดอกอันนี้รูบาบจินจุยชายน้องคือว่าต้านเชื้อมะเร็งได้นะจินจุยชายนั่นแหละเดี๋ยวกลับกล้องที่กล้องก็หาที่กลับยากมากมันหาที่กลับยากกับเวียนหัวเลยนะแค่จ้ะสวนดอกไม้ก็สวยนะไอ้มาละข้างในก็เราเป็นลูกมันตายหมดแล้วมันเย็นมันตายหมดดูนี่ดอกไม้น้ำนี่ก็เอาไว้ลดดูดิมันก็หมดละแต่ก็จะไว้แค่นี้แหละเพราะหน้าหนาวมากๆอ่ะถ้ามันเต็มอ่ะถ้ามันเป็นน้ำแข็งมากกลัวไอ้นี่กลัวถังมันจะแตกก็ทำแบบนี้เอาเนาะฟักทองนี่ใหญ่กว่าหน้านะให้โชว์ฟักทองนี่แหละฮะก็จะโชว์ฟักทองเนาะนี่มันใหญ่อ่ะมันใหญ่กว่าหน้าจนอีกมันหนักมากเนี่ยเดี๋ยวจะไปต้องไปชั่งอยู่ที่บ้านมันเท่าไหร่ดูดิลูกนึงนะมันรู้มันมี2ลูกอีกลูกนี้จะมันก็เท่าๆกันน่ะหนักอันนี้ก็นี่ครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเก็บเพิ่มเดี๋ยวจะไปเก็บเพิ่มก่อนเดี๋ยวคุยโตเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูว่าเก็บไอหัวโคลบี้เนาะ